พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะครับพูดเตือนพรรคก้าวไกลและอีก6พรรคร่วมไม่ควรไปยุ่งนะหลังมอบหมายให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยหาคะแนนเสียงโหวตนายกเพราะว่ามันยังไม่ใช่เป็นการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลอธิบายแบบคุณหมอชนน่านนะครับอย่าไปหลงประเด็นตอนนี้เป็นช่วงของการหาเสียงโหวตนายกให้สำเร็จเท่านั้นสิ่งที่นะยังคงยืนยันสิ่งที่เคยเสนอให้ก้าวไกลเนี่ยเสียสละหมายถึงให้ถอยไปอยู่ข้างๆไม่ใช่ให้ถอยไปเป็นฝ่ายค้านให้เสียสละให้เพื่อนขึ้นฝั่งให้ได้ก่อนในเมื่อคุณไม่ช่วยเพื่อนแล้วจะเป็นตัวถ่วงเพื่อนทำใหม่นะคือตกลงทั้งขู่ทั้งปอบเลยนะนะตอนแรกบอกไม่ได้ให้ถอยไปอยู่ข้างหลังให้อยู่ข้างๆอยู่ข้างก่อนให้เพื่อนให้เพื่อนตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนนะเมื่อไม่ช่วยอย่ามาทวงนะครับถอยให้เพื่อไทยโหวตนายกให้สำเร็จก่อนจะไปยุ่งอะไรกับเขานะครับเมื่อเรามอบไปเป็นสิทธิ์ในการบริหารแต่ละพรรคถ้าเขาจัดการไม่ดีเขาก็ต้องรับผิดชอบเอาเองพรรคก้าวไกลไม่ต้องไปยุ่งไปก้าวไกลเขาทำไมตอนคุณจัดไม่ได้ก็เพราะคุณไม่มีเพื่อนประชาสำหรับประชาชนถ้าคิดว่าพรรคเพื่อไทยทำไม่ดีคราวหน้าก็ไม่ต้องเลือกไม่ใช่ไปก่อม็อบทำแบบนี้เกินกว่าเหตุ